สนุนโดยทิพย์ประกันภัยช่วงนั้นโหลดแอปมาประมาณ10แอปแอปดูแสงเหนือถ้าไม่เห็นเราจะมีการรีฟันค่ะอย่างที่บอกว่าไปเมืองไหนต่อนะครับพี่การเคทคินเนสเคทคินเนสอ่านยากเมืองเนี้ยเคทคินเนสเราก็นั่งรถกันยาวๆค่ะหลังจากอาหารเที่ยงอะไรอย่างนี้แต่ไม่ต้องห่วงระหว่างทางนะเขาถ้าจอดได้เขาจะแวะจอดอยู่แล้วเพราะว่าแฟนขับเราแฟนรายการเราอ่ะต้องฉี่ทุกครึ่งชั่วโมงเป็นรุ่นที่อันไม่ได้แล้วอันไม่ได้เรียกว่าใช้งานมานานอันไม่ได้อันไม่อยู่ดีกว่าแต่มันหนาวช้อปปิ้งได้ทุกที่ด้วยนะไม่ได้ฉี่อย่างเดียวแวะกินกาแฟช้อปปิ้งไปแต่ว่าดีคือพูดเลยว่าฟินแลนด์นอร์เวย์เนี่ยนะห้องน้ำสะอาดทุกที่ต่อให้เราแวะปั๊มอะไรข้างทางที่แบบว่าอ่ะโอเคแวะปั๊มนี้แล้วแบ บอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพชีวิตดีคุณภาพชีวิตดีเขาถึงบอกว่าที่โพล่าสุดออกมา Forbes ทำเนี่ยฟินแลนด์อันดับ1เลยผู้คนมีความสุขที่สุดในโลกการดูแลดีนอร์เวย์นี่เป็นอันดับ3อะไรอย่างงี้อ่ะวันนี้แดดดีจ้าแบบว่าแฮปปี้ทุกคนรู้แบบว่าเนาะเวลามีแดดทุกคนก็เบิกบานไงอะไรอย่างงี้อ่ะก็พี่ก็ออกมาพูดคุยพบปะจริงๆก็พูดเกือบทุกวันแหละแต่ว่าวันนี้รู้สึกมั่นใจที่จะบอกทุกคนว่าคืนนี้ฉันว่าเห็นแสงเหนือฉันมาเพราะว่าเรากำลังวิ่งรถขึ้นไปมุมที่มันเกือบสูงที่สุดของนอร์เวย์แล้วและเรื่องลาติจูดเนี่ยมันสูงแน่นอนมันสูงกว่าไอ้โรเนียมี่สูงกว่าเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลอาร์คติกเซอร์เคิล66พี่ว่านี้สูงกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าอากาศฟ้าเป็นแบบนี้เปิดแบบนี้แต่เราก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะบางทีเพราะว่าอากาศอ่ะปีนี้มันค่อนข้างแปรปรวนครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างนี้อีกครึ่งชั่วโมงอาจจะแบบเป็นอีกแบบนึงอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้นี่แหละมาพักที่โรงแรมถอนใช่ต้องถอนนะถ้าเกิดมีประมาณ6โมงแสงก็ยังมีอยู่โอเคนะโอ้ยโรงแรมนี้นะฉันพูดเลยใครไปพักที่นี่นะให้เลือกโรงแรมนี้จากหน้าต่างห้องไม่ได้เห็นวิวอย่างเดียวแสงเหนือเห็นแล้วเลยเหรอพี่นะโอ้ยเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นมีอุบด้วยอ่ะมีอุบก่อนอะไรอ่ะเราก็มาโรงแรมนี้อยู่ติดทะเลสาบเลยจ้าแล้วห้องพักก็เก๋ไก๋มีความบูติกเล็กๆอะไรอย่างนี้คือดูเห็นไหมดูที่นอนที่เนี้ยใครอย่าบอกว่าทำไมที่นอนเขาดูแบบไม่เขาจะเป็นเตียงอย่างนี้ตลอดนะผ้าอย่างนี้แต่พื้นอุ่นผ้าห่มอุ่นแบบว่าอุ่นไปจนถึงร้อนเลยล่ะโรงแรมเขาเก๋โรงแรมเขาเก๋แล้วก็วิวเวอร์อะไรดีแต่เรามีผัดกะเพราว่ะเพราะว่าที่เอ้เคเนสเนี่ยมีร้านอาหารไทยอยู่เราก็ไปเซ็งมาเลยมันเหมือนเรากินแซลมอนมาหลายวันแล้วไงเราเกินอีกนิดนึงเราว่ายน้ำอีกนิดเราจะบอกว่าทุกคนบอกว่าจัดเวรยามกันจัดเวรยามจัดเวรยามเฝ้าเฝ้าแสงเหนือมันต้องเฝ้าแกไม่ใช่อีมีอะลามแบบอีกาสอีกรูนะช่วงนั้นโหลดแอปมาประมาณ10แอปแอปดูแสงเหนือโหลดนะแอปตรงนะตรงนะตรงกันเว้ยว่าประมาณแบบทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเนี่ยมันต้องมาเห็นต้องมาแต่ฉันไม่ใจโอ้โหตรงเนี้ยฟ้าไม่ปิดสว่างเลยแกดูไฟดีที่โรงแรมเนี้ยมันอยู่ติดจุดที่เห็นเราก็สืบสอบข้อมูลว่าถ้าแสงเหนือโผล่มันจะโผล่ทางไหนโอ้โผล่ทางนู้นเราไปทำงานบ้านมาก่อนอะเฝ้าระวังเรามีทีมเฝ้าระวังอะไรอย่างนี้เราก็ส่งไปบัวตองเจอออกไปสลับกันสักเดี๋ยวหนึ่งกับนัทสองคนนี้ไปเที่ยวกับเราครั้งแรกหนึ่งวิ่งมาพี่การตรงนี้ใช่ไหมอะแสงเหนือขึ้นมามาแล้วจ้ามาเที่ยวมาเลยคนลุกเลยเห็นไหมแต่แรกมาจางๆน้อยๆก่อนตอนนี้ทุกคนลงมาหมดเกือบทั้งหมดแล้วที่ลงมาปรากฏหุบแสงเหนือมันจะเป็นอย่างนี้คือไม่ใช่ว่ามาแล้วจะบอกว่าอยู่นะคือถ้า KP ไม่ใช่4 5เนี่ยเราอาจจะเจอแค่5นาที10นาทีไปก็หลายๆคนอาจจะเห็นว่าในคลิปวิดีโอเราให้ดูเลยฟ้ามืดๆนะฮะจริงๆแล้วไม่ใช่นะนั่นแหละกำลังเรืองระบำกันอยู่เลยนั่นคือกำลังเรืองระบำกันอยู่เลยแต่ประเด็นคือกล้องวิดีโอมันเก็บแสงมันไม่ได้แค่นั้นเอง
ช่มันไม่พอนี่เราพยายามถ่ายหลายเห็นนะครับทุกคนที่ยกมือถือถ่ายยกมือถือถ่ายแต่ถ้าเป็นภาพนิ่งนี่ก็จะเห็นชัดใช่จะเห็นชัดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจำไว้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อากาศติดลบเยอะๆเนี่ยแล้วฟ้าเปิดรอเลยคืนนั้นลบ13รอบแรกเนี่ยปุ๊บปุ๊บมาปุ๊บหลังจากนั้นจ้าเหมือนมีมหรสพจากนั้นเลยการบวงสรวงของเราเส้นไหว้ด้วยกระเพราไก่ถูกใจมากแข็งเหนียวมากเต้นเพราะพอมันแรงมากมันจะเป็นสีม่วงเห็นไหมใช่แรงแรงมากมากข้ามโอ้โหคราวนี้แหละไม่เป็นผู้เป็นคนกันแล้วทุกคนบอกว่าตื่นตระหนกตกใจโดยเฉพาะคุณอาลีลีโกทูเกเตอร์ทาวเวอร์ฉันมาเปิดคลิปฟังเสียงดูไม่มีเสียงใครเลยนอกจากไอลีเฮ้ยเฮ้ยดูตรงนั้นสิเฮ้ยตรงนั้นเต้นเราถ่ายรูปกันหนำใจแล้วอะแล้วพี่ขึ้นไปบนห้องพี่ดูจากหน้าต่างห้องนอนอีกชั่วโมงนึงพี่ถ่ายจากหน้าต่างห้องนอนอีกชั่วโมงนึงโอ้โหคืนนั้นแบบง่วงแล้วอะคือถ้าไม่ง่วงก็ดูต่อได้อาจจะมีทั้งคืนด้วยซ้ำคืนนั้นแต่เราแบบเรางอมแล้วไงคืนนั้นอ่ะเราถ่ายหนำใจแล้วมาบนห้องอุ่นๆถ่ายแล้วก็หนำใจแล้วก็เลยรู้สึกว่าตอนถ่ายรายการเนี่ยไหนบอกว่าดวงแบบว่าเรื่องดูแสงเหนือมีแล้วทำไมพาไปแล้วเราจะกลัวจะเกิดกรณีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราได้ละไม่เห็นเราได้ละเราได้ละเราก็เลยแบบคืนนั้นนอนสบายใจไม่โดนละเราไม่เรามีการขู่กันโชคด้วยไงทางโปรทูเกเตอร์เราก็บอกพี่ยอกว่าถ้าไม่เห็นเราจะมีการรีฟันค่ะเช้ามาแฮปปี้จ้าพี่ยอกยิ้มได้แล้วเห็นนะไม่โดนรีฟันแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้ก็หลังจากเห็นเรียบร้อยแสงเหนือนะครับเขาเรียกว่าอุ่นใจแล้วอย่างน้อยก็ได้เห็นแล้วเรียบร้อยไม่โดนรีฟันแล้วไม่โดนรีฟันแล้วนะฮะไปไหนต่อครับพี่การอ๋อเราจะข้ามฝั่งไปนอร์เวย์แล้วแล้วก็ไปในเมืองที่ลาติจูดที่อยู่สูงขึ้นแน่นอนว่าหนาวขึ้นที่นั่นคือทรอมโซวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับที่สำคัญครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Go Together Travel ค่ะมั่นใจได้ถ้าไปกับเรากลุ่มมิตรผลครับสร้างคุณค่าสร้างอนาคตครับธนาคารออมสินและทิพยประกันภัยค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับการเดินทางอีกหนึ่งครั้งที่เราจะไปเที่ยวหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนพูดถึงเยอะมากๆนั่นคือทรอมโซนั่นเองครับจะสวยแค่ไหนจะเป็นยังไงเจอกันครั้งหน้ากับรายการทอล์กเรื่องเที่ยวกับการชนะหงทองวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ